มาจ้าทุกคนวันนี้วันพุธนะคะว่ามีอีหยังจะพาทุกคนมาชมสวนอีกแล้วสำหรับคนมักปลูกเด้อจ้ะนี่ฝ่าหลังฝนนะคะหลังจากฝนตกฝนถล่มทลายมากเมื่อวานนี่ค่ะสวนก็จะชุ่มชื่นมากตัวถากก็สิออกทำงานประมาณนี้จ้ะนี่นะคะนี่ก็คือผลงานของทั้งตัวถากทั้งตัวนกด้วยค่ะบ่อยากสิผากนี่ค่ะทั้งถากทั้งนกทั้งผลทั้งงานถากทั้งผลงานนกนี่นะคะทุกคนผักของเราอันนั้นก็ขึ้นชายไทยด้วยค่ะบุ๋มก็ได้ปลูกไว้เป็นจุดๆเพาะเองนะคะนะคะอันนี้ก็ขนาดของเรากระถากกระจัดการไปแล้วก็นกพร้อมนะคะเพราะว่าถ้าอยู่หลังบ้านบุ๋มนี่จะได้ยินเสียงนกห้องเลยค่ะเพราะว่านู่นค่ะแหล่งต้นไม้ใหญ่ๆนี่ก็คือแหล่งของนกด้วยค่ะนี่ค่ะหลังจากฟ้าหลังฝนนู่นค่ะฝนก็ได้ทำงานรดน้ำต้นไม้ให้เราอันนี้ฟักทองก็กำลังออกดอกออกหน่วยจ้านี่ค่ะเหลือถากก่อละ2ต้นนะคะนี่ค่ะเหลือจากคุณถากอันนี้ก็ทั่วก็เหลือจากถากกำลังโผล่ขึ้นจ้ะกำลังออกหน่วยก็มีนี่จ้ะส่วนผักในกระถางของเราใบเขาก็เริ่มแบบก็เริ่มปรับสภาพก็คิดว่าจะปรับสภาพได้แล้วค่ะเพราะว่าดูจากลักษณะยอดและใบนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านเพาะในบ้านมาตลอดเราก็เอามาปลูกข้างนอกได้อาทิตย์หนึ่งนี่จ้ะกระสิประมาณนี้นะคะให้ดูใกล้ๆใบเขากระสิประมาณนี้จ้ะนี่ค่ะส่วนนี้ก็คือถั่วนะคะนี่ค่ะถั่วนี่จ้ะกากำลังออกดอกกำลังปีนป่ายนะคะเหลือจากถากจากนกบางต้นนกก็ได้จิกกับแบบต้นขาดรากขาดไปแล้วค่ะนี่ค่ะผลงานของคุณนกนะคะคุณนกกับคุณถากอันนี้ก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันเอียงเกาะแรดิสนะคะทุกคนนี่ค่ะเพราะว่าหัวมันบ่งามค่ะต้นถากกินบุ๋มก็เอาไว้เก็บกินยอดนะคะทุกคนเอาไปแกงอ้อมก็ได้หรือจะลวกจิ้มน้ำพริกก็แซ่บนะคะนี่ค่ะปลูกไปประมาณ5-6กอกินมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะนี่ค่ะลวกจิ้มน้ำพริกก็มีผักอันนี้แหละค่ะทนถากทนถากทนนกค่ะนี่จ้ะก็เซตเรานะคะส่วนนี้ก็เป็นต้นพริกที่บุ๋มได้ปลูกไว้ด้วยค่ะก็คือบ่ได้เสียบอันใหม่นะคะทุกคนก็คือจะให้เขาล้มเพราะว่าเวลาเขาเอียงไปจังซี่เขาก็สิอันแตกยอดแตกกอนะคะนี่ค่ะก็สิปล่อยไปตามธรรมชาติส่วนต้นนี้นี่ค่ะก็ได้ฝนตกหลายเขาก็สิเหลืองแต่ก็ออกดอกค่ะก็ใบเขาก็สิประมาณนี้ใหม่ๆนะคะนี่ก็คืออากาศที่เบลเยียมด้วยจ้ะนี่ค่ะนี่นะจ๊ะอยากจะนำเสนอนี่ก็คืออันนั้นมะเขือเทศนะคะทุกคนเพาะเองจ้ะเบิ่งเด้อค่ะหน่วยแล้วจ้ะหน่วยใหญ่แล้วด้วยนี่ค่ะมาใหญ่แล้วผมก็ปล่อยเขาไว้ทุกกิ่งทุกแขนงเลยนะคะทุกคนก็ให้เขาเลื้อยออกมานี่ค่ะเอากับปลูกเขาตามธรรมชาติไม่ต้องไปตัดกิ่งไม่ต้องไปตัดแค่ใบของเขาออกนะคะทุกคนพวกเศษใบเศษอีหยังสิเฮาก็โยนเขากงไก่จ้ะไก่เขาก็จะจัดการทำ
ปุ๋ยให้เรานะคะนี่จ้ะมาจ้าทุกคนนี่นะคะมังคุดกระเทียมนี่จ้ะปลูกไว้ไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าผมอันสิบเสียใบก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะโดนดินกรบไปแล้วหลายก่อเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าช่วงต้นปีตัวถากสิหลายโพดนะคะตอนแรกนึกว่าเขาสิบ่มีหัวไห่ด้วยค่ะนี่จ้ะก็โดนถากแล้วก็โดนดินกรบนี่ค่ะนี่จ้ะทุกคนต้นเขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ปานใดเด้อค่ะแต่ก็คืองัดทั้งงัดจ้ะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะปีที่แล้วนี่ผมจะเก็บดองนะคะทุกคนแต่ปีนี้แบบภารกิจเยอะมากค่ะภารกิจหลายคักนี่ค่ะโดนดินกบข้นก็สิเน่าๆกับมีด้วยค่ะกับจิ้มออกเลยค่ะจิ้มนี่ค่ะนี่ก็คือวันว่างของเรานะคะทุกคนอยู่ใต้ดินนี่ก็คิดว่าจะหลายอยู่ด้วยค่ะก็จะขุดเอาต้นเอาอันที่เฮาเจอก่อนนะคะอันที่เราหาเจอก่อนเพราะว่าตรงนี้ผมก็จะปลูกผักเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ยังพันเด็กอันพ่วนดินอยู่จ้ะนี่ค่ะเฮากับมาขุดทั้งนี้ต่อกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นหน่อยแต่ว่ากะมีหัวหายุด้วยค่ะนี่เด้อจ้ะลบแดดเยอะมากแดดแรงมากนี่ค่ะตัดนี่จ้ะก็เดี๋ยวขออนุญาตขุดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งเด้อจ้ะว่าที่ได้หลายบ่อนี่จ้าทุกคนผมก็จะคุดไอ้ต้นที่เขาตายก่อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้จ้าส่วนที่เหลือก็คือใบเขายังเขียวอยู่เขายังพันในร่มหัวนะคะทุกคนก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตต่อไปนี่จ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะว่าด้วยเรื่องไก่จ้าทุกคนนี่เด้อค่ะตอนนี้เรามีไก่อยู่3ตัวมีสีขาวนะคะทุกคนเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนี่จ้ะสีขาวของเราอันนี้กับสีน้ำตาลนะคะนี่กับกรงไก่บ้านไก่นะคะบ้านไก่ทำเองนี่จ้ะอันนี้กับตัวสีน้ำตาลนี่ค่ะอันนี้นางงามค่ะนางงาม
ังจะอยู่แต่ในกรงอยู่แต่ในเหล่านี่ค่ะ